สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงที่เคยมีประเด็นดราม่าอย่างหนักจนเจ้าตัวต้องประกาศพักงานในวงการบันเทิงยุติบทบาทหน้าที่พิธีกรที่ทำอยู่ในหลายหลายรายการอย่างม้าอ่อนภาแต่ถึงแม้ว่าจะพักงานหน้าจอไปแล้วเธอก็ยังหันมาช่วยกิจกรรมของคุณแม่อย่างเต็มที่กับการค้าขายห่อหมกของคุณแม่ม้าอ่อนภาซึ่งล่าสุดเธอก็ได้เปิดตัวยืนอยู่ที่ร้านตรงศาลปู่ผู้ชงพญานาคคาราชสามมาก่อนท่ามกลางฝนตกพร้อมระบุแคปชั่นว่าชีวิตต้องสู้เดี๋ยวฝนหยุดลูกค้าก็มาเชิญนะคะทำกลางเพื่อนพ้องในวงการบางเทิงและก็แฟนคลับเข้ามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก